ปลดล็อกหัตถยารับก่อนเกมสุดกดดันลุยลีกญี่ปุ่นต่อทันทีวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่สนามหางโจ Normal University คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018เอาชนะเวียดนามทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลก 3-0 เซต 25-19 25-23 และ 25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยหลังจบการแข่งขันเตยหัตถยาบำรุงสุขกล่าวว่าไม่ว่าเหรียญไหนก็ภูมิใจที่เอากลับไทยได้ทุกคนเครียดอยู่แล้วแต่เครียดด้วยสภาพร่างกายมากกว่าเล่นยาวมาตั้งแต่เนชั่นลีกส่วนความกังวลไม่มีมีแต่สภาพร่างกายที่อ่อนล้าก่อนแข่งกดดันเล็กน้อยเล่นไม่ดีในบางจังหวะเพราะทุกคนคาดหวังว่าจะได้เหรียญแต่พอทำได้ก็โล่งใจในบางจังหวะจากนี้จะบินไปเล่นลีกญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมนี้ทันทีเพื่อเล่นอาชีพต่อฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนเล่นเต็มที่ไม่ว่าแพ้ชนะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันมากกว่าทุกคนเต็มที่ไม่มีใครไม่ตั้งใจจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษถ้าชกไม่ถูกใจใครจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษไฟนี้ถ้าชกไม่ถูกใจใครเผยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งอีกยังไม่ถึงซิงกิดหลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอีกหนึ่งนักมวยซูเปอร์สตาร์เบียดเอาชนะสโมกีนโจนัทวุฒินักชกรุ่นที่วัย34ปีไปอย่างเอกฉันท์ในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟท์ไนท์15สนามมวยลุมพินีจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษถ้าชกไม่ถูกใจใครแม้หลังเกมจะมีกระแสแฟนมวยบางส่วนออกมาวิจารณ์ผลการแข่งขันโดยเห็นว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกไฟนี้โจนัทวุฒินักชกวัย34ปีชีวิตโลดโผนจากนักมวยไร้ชื่อสู่พนักงานโรงแรมแฟนมวยมองต่างโจนัทวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายตะวันฉายหวดซ้ายเบียดชนะโจนัทวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลล่าสุดหลังเกมตะวันฉายให้สัมภาษณ์ว่าพี่เขาโจต่อยกติกานี้มาเยอะและสามารถออกอาวุธได้ดีทำให้การชกบนเวทีสนุกมากถือว่าเป็นการชกที่สูสีโดยหลังเกมไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดตะวันฉายเอาชนะโจนัทวุฒิไปได้สนุกสูสีตะวันฉายเผยอีกว่าพี่โจสุดยอดให้ 100% แม้ไม่ได้ชกมา15เดือนเพราะเหมือนเขาออกกำลังกายตลอดส่วนการชกหลังจากจบไฟนี้ไฟหน้าน่าจะเป็นมวยไทยพบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินซึ่งก็ต้องซ้อมให้เต็ม 100% ยอมรับว่าการชกคิกบ็อกซิ่งยังสู้เขาไม่ได้กว่าจะไปถึงแชมป์และต้องเรียนรู้อีกเยอะและต้องเก็บประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆจะให้ไปต่อยกับชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งในไฟหน้าเลยคงเป็นไปไม่ได้ซ้ายดารายังเผยอีกว่าเมื่อสักครู่เดินคุยกับพี่เขาบอกว่าเหนื่อยมากผมก็เหนื่อยเหมือนกันหลังชกพี่เขายอมรับว่าสู้ไม่ได้เลยตอบไปว่าสู้ไม่ได้ยังไงอาจผมซักขนาดนี้ขอบคุณแฟนมวยที่มาเชียร์ไฟนี้มันดูเดือดแต่อาจไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยดวงอักษรจอมพลังสาวคว้าทองแดงส่งท้ายตั้งเป้าซิวตั๋วไปโอลิมปิกหนแรก
การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามเสี่ยวชานสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายมีจอมพลังไทยลงทำการแข่งขัน1คนในรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงคือส้มดวงอักษรใจดีเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่มที่ท่าสแนชดวงอักษรออกมายก3ครั้งทำน้ำหนักได้120กิโลกรัมรั้งอันดับ3อยู่โดยตามหลังซอนยองฮีและปาคเยจอง2นักยกน้ำหนักจากเกาหลีใต้ที่ยกได้124กิโลกรัมและ125กิโลกรัมตามลำดับจากนั้นในท่าคลีนแอนเจิร์กดวงอักษรออกมายกได้155กิโลกรัมน้ำหนักรวม275กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองโดยเหรียญทองเป็นของปาคเยจองจากเกาหลีใต้น้ำหนักรวม294กิโลกรัมและเหรียญเงินซอนยองฮีจากเกาหลีใต้น้ำหนักรวม283กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันดวงอักษรกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ซีเกมเลยไม่ได้ลงเล่น 2-3 รายการส่วนสถิติวันนี้พอใจมากๆแต่คงไม่เอาไปเทียบกับชิงแชมป์โลกปีก่อนส่วนการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมคิดว่ามีคะแนนพอแล้วยังเหลืออีก2รายการคือกาตาร์กับภูเก็ตถ้าได้ไปจะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกอยากทำให้เต็มที่ที่สุดด้านนายชัยรัตน์ อุดมกิจปัญญาผู้จัดการทีมยกน้ำหนักไทยกล่าวว่าก่อนมาคิดไว้ว่าน่าจะมี4เหรียญแต่ไม่กล้าพูดออกไปต้องชมนักกีฬาที่สู้กันทุกคนหลายคนซ้อมมาได้น้อยกว่าที่ยกส่วนการคัดโอลิมปิกเกมหลังจากนี้ยังมีเหลืออยู่ 2-3 รายการคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปหลายคนบทสรุปของทัพยกเหล็กไทยคว้ามาได้ทั้งสิ้น1เหรียญเงินจากเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชาย3ทองแดงจากอาร์มคันธรสุขเจริญรุ่น49กิโลกรัมหญิงบอมสัตสุมประดิษฐ์รุ่น96กิโลกรัมชายและส้มดวงอักษรใจดีจากรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิง ดราม่ามิสแกรนด์อียิปต์2023หญิงไม่สนกล้องไม่เป็นมืออาชีพดราม่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นางงามอียิปต์ส่อแววตุ้บแรงหลังไม่ให้สัมภาษณ์เอาแต่เล่นโทรศัพท์ทำแฟนนางงามจวกเล็กเข้าสู่ช่วงเก็บตัวแล้วเรียบร้อยสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศเวียดนามโดยเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดครั้งที่2หลังจากเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดครั้งแรกในปี2017ซึ่งตัวแทนประเทศไทยก็คืออุ้งทวีพรพริ้งจำรัดซึ่งแฟนๆก็สามารถติดตามการประกวดได้อย่างใกล้ชิดจากภาพและไลฟ์ที่ทางเพจ MGI ปล่อยออกมาให้รับชมกันล่าสุดเกิดดราม่าขึ้นเมื่อแฟนนางงามไม่พอใจมาเรียมคาตาบมาเรียมคาแทบมิสแกรนด์อียิปต์2023หลังเห็นพฤติกรรมระหว่างประกวดของเธอโดยคลิปวิดีโอที่เกิดดราม่าเป็นช่วงที่มีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดซึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารร่วมกันเริ่มจากมิสแกรนด์อินเดียพูดจบและส่งไมค์ให้กับมิสแกรนด์อียิปต์ซึ่งกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์แถมยังไม่ยอมรับไมค์จากเพื่อนอีกต่างหากทำเอามิสแกรนด์เบลารุสที่นั่งถัดไปและรอรับไม้ต่อก็ได้แต่มองมิสแกรนด์อินเดียส่งไม้ไปอีกทางอดได้ซีนในกล้องไปแบบงงๆแฟนๆที่ได้รับชมก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนางงามสาวกันสนั่นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตูบแน่มาแบบเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบบางคนก็บอกว่าหรือนี่คือกลยุทธ์หาแสงเพราะคนจะได้รู้จักนางมากขึ้นอย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ระหว่างการประกวดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มีกล้องรอจ่อสัมภาษณ์อีกต่างหาก